Hello. สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอเคในคลิปนี้ป้าป้าจะมาสอนจุดหนึ่งเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการทำ if else ต่อมาคราวคลิปก่อนเราสอน if else เลยล่ะรู้สึกจะเป็น if else อะไรนะ main number อยู่กับ number to compare ใช่ไหมคะซึ่งคลิปที่แล้วมีคนที่สอนที่หล่อที่สุดในโลกในปฐพีหล่อที่สุดเลยใช่ไหมในคลิปนั้นเอาล่ะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเริ่มมาหัดใช้ if else ที่มันดูเขาเรียกว่าเป็นเรื่องประหลาดเข้าก่อนเนี่ยเรา if else ง่ายๆคราวนี้เราจะ if else แบบที่ยากขึ้นยากมากเลยนะมันยากไงถามพี่เจมสิมันยากไงมันยากมันไม่ยากหรอกมันสนุกเพราะว่าเราจะจำลองการทำ if else ของเกมเกมละเกมเป่ายิงฉุบอ่ะเราเมล่าก่อนมุดร้องการทำเกมเป่ายิงฉุบเราก็มีกฎกติกาอันนี้คือแฮมเมอร์แฮมเมอร์คืออะไรคะคือค้อนแฮมเมอร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือซุปเปอร์แฮมเมอร์อันนี้คือซิสเตอร์กันไกอันนี้คือซิสเตอร์อันนี้คือเปเปอร์ this is super paper คันนี้กฎของเราเนี่ยมุดร้องการทำเกมเนี่ยถูกต้องป่ะแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์เจอเปเปอร์ใครชนะเปเปอร์ถูกป่ะแฮมเมอร์ Hammer, เจอซิสเตอร์ใครชนะแฮมเมอร์ชนะแฮมเมอร์เจอแฮมเมอร์ใครชนะเสมอชุบยังอีโคออันนี้จะเห็นว่าชุบยังเรามีโปรเจกต์ต้นแบบแล้วไอ้โปรเจกต์ต้นแบบนี่คือเป็นฟังก์ชันธรรมดานะครับประกาศเป็นฟังก์ชันแล้วป้าก็มีการเรียกฟังก์ชันนะ who win who win โดยมีเพลเยอร์1กับเพลเยอร์2นะซึ่งในเคสเนี่ยก็ดูว่าเวลาเรียกฟังก์ชันเนี่ยนะครับเพลเยอร์1เป็นซิสเตอร์ส่วนเพลเยอร์2เป็นเปเปอร์ก็ส่งผลรับให้ใครเป็นคนชนะเพลเยอร์1มันจะปริ้นตรงนี้ออกมาเพื่อง่ายเราจะเขียนไอตัวเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้มันเกมเรามันสามารถใช้งานได้โอเคมั้ยนะครับเอาล่ะแล้วอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะทำแอปทำโมบายแอปแล้วก็เหมือนกับเพื่อง่ายของใครก็มันซ่อนเอาไว้แล้วก็ดูว่าคราวนี้ใครชนะคราวนี้เราจะลองทำกันดูนะป้าก็จะคอมเมนต์คืออะไรอ่ะนิวก็มีตัวนึงคอมเมนต์คือเหมือนกับเขียนหมายเหตุเอาล่ะจุดหนึ่งดูนะป้าก็จะทำการนิวเพลกราฟในชุดหนึ่งโดยการคลิกตรงนี้แล้วก็นิวเพลกราฟแบล็งเหมือนเดิมถูกต้องอันนี้ขอเป็นเอาเป็นชื่อใหม่แล้วกันชื่อนี้ก่อนเอาล่ะ เบื้องต้นมาละอันนี้สมมติเราไม่ดูของเก่าเลยนะใช่ไม่ดูของเก่าเลยเราจะไม่ใช่ไม่ต้องลบว่าสิอ๋อลบก็ได้อ่ะอันนี้อย่างแรกก่อนจุดหนึ่งฟังป้าเราจะต้องสร้างฟังก์ชันที่ใช้ในการดูว่าชนะหรือแพ้ฟังก์ชันในสาวสวิตพิมพ์เขาฟังชัดฟังใช่ไหมถูกป่ะฟังแปลว่าฟังก์ชันค่ะแล้วก็โอเคป่ะก็อาจจะเป็น who winแล้วก็ใส่เข้าไป player 1ถูกต้องป่ะเป็น vs player 2แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นใส่เหมือนกับตัวแปรรับค่าเข้าไปโอ้ยมึงง่วงนะแล้วก็ comma player 2แล้วก็ string ปิดการเปิดอันนี้เราจะลองเรียกมันดูนะเราก็เรียกแล้ว who winเอาละเพลเยอร์1ให้เป็นอะไรดีจุด1ตอบสิเอาอะไรสมมุติเป็นแฮมเมอร์แฮมเบอร์เพลเยอร์2เป็นอะไรดีเปเปอร์เปเปอร์อันนี้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้นั่งให้ดีแล้วนั่งให้ดีจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือมันก็ไม่ได้เกิดอะไรเพราะเรายังไม่ได้ใส่เงื่อนไขเข้าไปจริงไหมมันก็ไม่จริงจริงไหมจริงนั้นเราจะเริ่มกติกาแรกก่อนสมมติเราบอกว่าถ้า player 1และ player 2เนี่ยเลือกเหมือนกันก็ให้ปริ้นคำว่าอะไรไม่รู้ดีคู่ออไงอ้าวเออนั้นเราต้องพิมพ์คำว่าอะไรอย่างแรกก่อนพิมพ์เองเลยจุดหนึ่ง if if เท่ากับแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรนั่งดีๆ player player 1เลือกวรรคแล้วก็อะไรเว้ยลบดีๆพิมพ์ไปดีมอยดีก่อนดีๆ 4.1 จิ้มไปดีจิ้มแรงจิ้มมันโดนๆเท่ากับ
เป็นวรรค y d อ่ะแล้วก็เท่ากับละ layer 2 enter อ่ะแล้วไงต่อต้องใช้2มือช่วยแล้ว enter อ่ะโอเคนั่งดีๆนอนนอนเล่นเลยกับมันนั่งดีๆเร็วมันเก่งว่ะป้าอันนี้เราก็จะทำการปริ้นใช่ไหมแล้วก็อาจจะปริ้นข้อความว่าequal all ก็คือทุกคนเสมอกันวินวินถูกต้องป่ะเพราะมันเท่ากันจริงไหม good คันนี้ก็ดูว่ามันปริ้นไหมมันไม่ปริ้นถูกป่ะ nothing เพราะว่ามันไม่เท่ากันถูกป่ะแล้วเกิดป้าพิมพ์ hammer เป็นคำว่า sister เอ้ย hammer เป็นคำว่า paper มันจะปริ้นไหมปริ้นไหมคิดว่าปริ้นไหมปริ้นนะแล้วเกิดป้าพิมพ์ hammer เป็นอะไรเดียเป็น sister จะปริ้นไหมไม่ปริ้นเพราะมันไม่เท่ากันจริงไหมเดี๋ยวมาทดสอบกันดูว่าจริงไหมเปเปอร์เห็นไหมไม่ปริ้นจริงไหมโอ้ยจริงสิไม่ปริ้นเพราะเปเปอร์มันเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดพิมพ์ว่าซิสเซอร์ซิสเซอร์เข้าไปโอ้ยมาทีซิสเซอร์โอ้ยดังเดย์มันก็จะไม่ปริ้นถูกต้องไหมเดี๋ยวเองคราวนี้เราก็จะเริ่มใส่กติกาไปเอลอะไรเอลอีฟใช่ไหมพิมพ์ก็เป็นเอลอีฟเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปl enter แล้วก็อะไร if if อันนี้เราก็ใส่เงื่อนไขว่าถ้า player 1อ่ะใส่เข้าไปเป็น hammer ก่อนเลือกอันที่1เท่ากับ hammer เว้นวรรคก่อนดิอันนี้เราใส่ string แล้วก็ต้องเว้นวรรคใจเย็น hammer ก็เว้นวรรคก่อนแล้วก็ใส่ double quote ก่อน double quote กด shift double quote ก่อนแล้วก็ใส่ hammer เข้าไปพิมพ์เข้าไป hammer h a m m e ข้างบนนี่พิมพ์ดีปีกาเปิดถูกต้องไหมเอาล่ะคราวนี้ถ้า player 1มันเท่ากับ hammer แล้ว player 1 player 2ก็ไม่เท่ากันอีกป๋าถามว่าใครจะถ้าเกิดบอกว่าจะให้ player 2เนี่ยชนะเนี่ยเราก็ต้องทำการ if แล้วก็player 2ตรงนี้ถูกต้องป่ะแล้วก็เท่ากับ player 2ต้องเลือกอะไร player 2ชนะถ้าเกิด player 1เป็น hammer ใช่ฮะต้องเลือกอะไรถ้า player 1เป็น hammer ดี player 1เป็น hammer player 2ต้องเลือกอะไร player 2ชนะก็ต้องเลือกอะไร paper ล่ะ paper ถูกต้องป่ะเอาละแล้วก็ใส่ปีกาเปิดเข้าไปแล้วเราเขียนคำว่าอะไร print คำว่า oh no player อะไร2 win สอง win ต้องมี s ด้วยต้องมี s ด้วยคราวนี้มัน print ยังมันไม่ print เพราะอะไรเพราะในเคสนี้ player 1อะไร player 1มันไม่ใช่ hammer player 1เป็นอะไร scissor ก็ต้องลองแก้ดูดูซิปริ้นไหมคราวนี้ player 1เป็น hammer ถูกป่ะ player 2เสือกเป็น paper มันก็ควรจะต้องปริ้นนะแต่ว่าป้าพิมพ์ไม่ตรงกัน paper p เป็นเบิ้ลถูกต้องป่ะนี่ p ตัวเดียวนี่2ตัวก็ต้องแก้ปริ้นยังปริ้นแล้วทันยังนะครับอ้าวจุดหนึ่งดีๆคราวนี้ถ้ามันเป็น l ล่ะถ้าเป็น l ก็หมายถึงอะไร player 1น่าจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมถ้าเป็น l เพราะอะไรก็เท่า player 1กับ player 2ไม่เท่ากันแล้ว player 2ก็เป็น paper ถูกต้องป่ะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ paper มันก็มีอยู่แค่เดียวคือ paper 2เป็นละเป็น scissor scissor เจอ hammer ใครชนะ scissor เจอ hammer เหรอเออ player 1ใครชนะก็ต้อง hammer ดิแฮมเมอร์เจอซิสเตอร์แฮมเมอร์ก็ทุบกันไกลพังถูกป่ะดังนั้นก็เลยเป็นการบอกว่า I am Superhammer Player ต้องชนะจริงป่ะ Player 1ต้องชนะอันนี้จุดหนึ่งฟังนะแทนเราจะพิมพ์บทใช่ไหมเราก็ใช้หลักการนี้ทำไงดูดีแล้วก็ก๊อปจุดหนึ่งก๊อปเองเลยก๊อปยังไงประมาณ C ยังแล้วก็หาพื้นที่เอาท่านนี้นะระวังแล้วก็วางนี่ถูกป่ะครับนี่เลยแล้วก็เปลี่ยน player 1เป็นอะไรคราวนี้เรามีเงื่อนไขกรณีเป็น hammer แล้วอันนี้ก็เป็นอะไร
เป็นเปเปอร์ดีไหมถูกต้องป่ะอันนี้ถ้าป้าบอกว่าป้าอยากให้มันเข้าเงื่อนไขที่ว่าเพลเยอร์2ชนะเพลเยอร์2ต้องเป็นอะไรถ้าเกิดเพลยิงเป็นเปเปอร์ต้องเป็นอะไรถึงชนะถ้าเพลเยอร์1เป็นเปเปอร์เพลเยอร์2เป็นอะไรอ่ะพูดง่ายถ้าเพลเยอร์1เป็นกระดาษอ่ะเพลเยอร์2ต้องเป็นอะไรถึงชนะอะไรชนะกระดาษกระดาษเออก็ต้องพิมพ์ละซิสเตอร์เข้าไปอ่ะพิมพ์เร็วซิS S B สองมือดี C I O S S O O R S ซิสเตอร์เยอะจังเห็นผิดหมดเลยนี่เอาซิสเตอร์อย่างนี้นะคราวนี้เราก็น่าจะพอได้ละอันนี้ก็คือเพลเยอร์2ก็จะชนะซึ่งแน่นอนมันก็มีแค่เคสตรงข้ามก็คือถ้ามันไม่ใช่ซิสเตอร์ก็หมายความว่าเพลเยอร์2ก็ต้องเป็นละก็ต้องเป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์เจอเปเปอร์ใครชนะก็เปเปอร์ชนะถูกต้องป่ะนะครับอ่ะจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วคนเก่งของป้าแล้วจะหมดคลิปละท่านผู้ชมคงจะหลับไปกับพร้อมกับจุดหนึ่งแล้ว เอาล่ะสุดท้ายแล้วจุดหนึ่งก็อะไรเข้าเคสสุดท้ายก็คือเคสนี้ควรจะใส่ L E หรือ L เฉยL เฉยๆเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขนะแฮมเมอร์เวลาเปเปอร์มันก็เลยแค่เดียวคือซิสเตอร์แต่เราเริ่มพิมพ์ก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่าเอลเฉยแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้หมายเหตุจริงๆยังไม่พิมพ์ก็ได้แต่ในเคสเนี่ยหมายว่าถ้าไม่ใช่แฮมเมอร์ไม่ใช่เปเปอร์ก็มีแค่เดียวคืออะไรซิสเตอร์ก็คือ must be sister ถูกต้องป่ะ sister นะฮะ must be sister แล้วก็ก๊อปตัวนี้มาใส่เหมือนเดิมไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทุกครั้งโอเคคราวนี้แหละอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเปเปอร์เปเปอร์ต้องถ้าเกิดนี่มันซิสเตอร์หมายถึงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรเพลเยอร์2ชนะก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็นแฮมเมอร์จริงไหมจริงไหมคะจริงเอาละเกมเราเสร็จละคราวนี้มาทดสอบกันดูจุดหนึ่งจะเป็นอะไรจุดหนึ่งเป็นเพลเยอร์1เป็นแฮมเมอร์ไงจะเป็นแฮมเมอร์ป้าก็จะเป็นเปเปอร์ใครชนะฮ่าเพลเยอร์2ชนะจุดหนึ่งมาเป็นอะไรจุดหนึ่งเป็นซิสเตอร์ป้าเป็นเปเปอร์ใครชนะงงค่ะก็จัดกฎกติกาอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกไหมจุดหนึ่งดูอันนี้เพราะว่าอะไรเราบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นซิสเตอร์ถูกต้องไหมก็คือก็จะเข้าเงื่อนไขไหนเข้าเงื่อนไขเอลถูกต้องไหมแล้วซิสเตอร์แน่นอนมันถามว่าเพลเยอร์สองใช่แฮมเมอร์ไหมถ้ามันไม่ใช่โอ้ยมันไหนจะหลับท่าเดียวเลยถ้าเพลเยอร์2มันไม่ใช่แฮมเมอร์ก็แปลว่าเพลเยอร์2นะเพลเยอร์ถ้าเพลเยอร์2ไม่ใช่แฮมเมอร์ก็แน่นอนคือเจ้าตัวเพลเยอร์1ชนะแน่นอนตามกฎกติกานี้แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดอ่ะเช่นป้าพิมพ์เงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นพิมพ์ตัว A มาตัวหนึ่งเพิ่มตัว A จะเกิดอะไรขึ้นมันจะปริ้นอะไรไม่มีถูกต้องแปลว่าจุดหนึ่งเข้าใจแล้วเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลยเฮ้ยมันมีได้ไงวะอ๋อเพราะมันเผื่อเข้า L ไงถูกต้องป่ะมันเผื่อเข้าเขต L แต่ถ้าเกิดป้าพิมพ์ไปตัวนี้อีกตัวหนึ่งปิ้นป่ะต้องไม่ปิ้นแล้วเพราะมันจะไม่เข้าเงื่อนไขไหนใช่ไหมใช่ป่ะปิ้นป่ะดูสิไม่ปิ้นนะเอาล่ะกิมมันดีเลยเอาล่ะก็เดี๋ยวเราบอกลาทุกคนก่อนอย่าเพิ่งกดเล่นก็ในคลิปนี้มานั่งกับป้าในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจ if else นะโอเคป่ะ if else ก็คือ if แปลว่าอะไรถ้า else คือหรือถ้านี่เป็นถ้าหรืออะไรถ้า if ก็คือถ้าไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่แต่ถ้าเกิด else if ก็คือหรือถ้าไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะมันก็จะทำการ compare และเปรียบเทียบตรงนี้ต่อนี่คือความหมายของคำว่า if else อ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนะคะพูดชัดเพราะสวัสดีบ๊ายบายครับ